ปีนะคะในช่วงฤดูแล้งเพราะว่าข้ามมันออกมาข้างนอกและทีนี้พวกเราก็ได้พยายามประสานกับทางในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าฤดูแล้งเนี่ยมันแล้งขึ้นทุกปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ข้างออกมารบกวนชาวบ้านแล้วก็แตกโผล่ออกไปจนไม่ได้อยู่ในเขตเฉพาะของโรงแรมนะคะก็ไปอยู่ตามชายทะเลก็มีตามแหลมแท่งอย่างนี้ก็มีที่ว่าคนก็เห็นนะคะก็แต่ว่าในเชิงอนุรักษ์ของเราค่ะก็คือเราต้องการที่จะให้มีคนลงขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรงนี้แล้วก็การดำเนินการก็น่าจะเป็นรูปแบบของอำเภอมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ประตูทักษิณถิ่นท่าแว่นนะครับแดนหาดทรายงามเอาเรื่องราวตรงนี้ไปตั้งเป็นนะครับคือหมายว่าไม่ใช่ว่าครั้งนี้แล้วเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเลยก็คือว่าเอาความเห็นของพวกเราในที่ด้านเป้าหมายมานะครับส่วนในเรื่องของถ้าจะให้มันเริ่มต้นนะครับที่ก็ตั้งเสร็จปุ๊บแล้วกรมเองและกรมชาติสวัสดิ์ก็คือเองก็จะมีครับแล้วก็คณะเพื่อนก็สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ช่วยในการนะครับจนคณะทำงานที่ก็ว่าไปตามในพื้นที่ตามที่ท่านที่พยาเสือกนะผมมองเห็นที่ป่าของคุณเนี่ยมันมีอยู่นิดนึงแล้วพอข้ามถนนไปฝั่งโน้นมันจะเป็นพื้นที่เอกสารของชาวบ้านนะครับพอเป็นประเด็นเรื่องสะพานปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่อยากให้สะพานอยู่ที่ผมไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่ก็จะเกิดการแอนตี้การแอนตี้สะพานแล้วก็แอนตี้อาหารนะครับพอช่วงแล้งเนี่ยต้นไม้ทุกต้นใบไม้ร่วงหมดนะครับต้องติดว่าจำกัดความเร็วมีกล้องตรวจจับความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่าให้เป็นป้ายเตือนอย่าให้เป็นป้ายที่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยตรงขุดแม่ชีตรงเนี้ยมันก็จะเป็นด้านเชิงเขาเนี่ยเขาก็จะปลูกพืชของเขาก็ไม่สามารถจะกินได้เพราะนั้นเขาก็จะตายกลับมาพื้นที่ตรงข้ามแบบเป็นหน้าผาขึ้นไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะให้อาหารเนี่ยต้องให้ข้างบนแต่ต้องมีมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยนักท่องให้อาหารข้ามริมถนนครับเพราะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้ใหญ่ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพิ่มมีอำนาจกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อการที่ดีมีอำนาจประกาศได้แต่เนี่ยในการดำเนินการตรงนี้ผมก็เนื่องจากของครูเป็นแสดงว่าถ้าของครูเนี่ยมันไม่อยู่ในเขตรักษาสัตว์ป่าที่ประกาศโดยมีกฎหมายเราชายกบฏอท้องถิ่นทั้งหมดทั้งอำเภอด้วยประกาศเป็นเขตห้ามล่าหรือประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมทั่วไปท้องถิ่นยังไม่ความเห็นชอบเนี่ยมันก็ยังเดินไม่ได้ไม่มาอันที่สองกำนันเนี่ยมอบไม่ได้มานายกวันนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ว่าน้อยนั่นก็ฤดูกาลหนึ่งมันก็จะขังอยู่ถ้ามีหลายแห่งนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดำเนินการแล้วก็ไม่ยากเพราะว่าคราวก่อนว่าเราเคยคุยกันเรื่องทำน้ำประปาต่อท่ออบจ.รู้สึกว่าอบจ.เนี่ยบริเวณเขาที่เราจะตรวจสอบได้จะทำยังไงครับไอ้ตรงนั้นรอบภูเขาเนี่ยเราปลูกพืชให้ก้าวเว้นมีประโยชน์หรือว่าเงี้ยได้มันก็พอครับเมื่อเราเป็นบนเขาเราต้องทำบนเขามันต้องลำบากแต่ถ้าเราปล่อยไปรอบนอกภูเขาแบบนี้อาหารพอครับหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะได้ก็คือว่าท่านอยากจะได้ว่าชุมชนเนี่ยต้องการให้ดำเนินการยังไงกับพื้นที่ตรงนี้นะครับขาดเหลืออะไรบ้างอยากจะทำอะไรบ้างที่ในชุมชนเองไม่สามารถกลับเคลื่อนได้จะได้สรุปข้อมูลรวบรวมนะฮะเสนอขึ้นไปที่กรมอุทยานนะครับผมก็จะจัดเจ้าที่มาแต่ว่าผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งกรมอุทยานมีข้อมูลอยู่แล้วแหละนะครับพื้นที่300 กว่าไร่ 300 ไร่เองเพราะเพียงพอนะครับที่จะทำเป็นเขตล่าได้หรือไม่อยากเป็นเขตล่าก็จะทำเป็นพื้นที่ควบคุมได้กับชุดกฎหมายใหม่เนี่ยมันมีระบุไว้อยู่นะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีสัตว์ป่าที่มันล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์หรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถประกาศพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมได้นะครับซึ่งข้างบ้านเองเนี่ยก็เป็นสถานคุ้มครองครับแล้วก็อยู่ในบัญชี2ของสเตทนะฮะแล้วก็ถ้าว่ากันจริงแล้วมันก็ถือว่าอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับประเทศไทยเราก็เหลืออยู่ในกี่พื้นที่ที่มีการระบาดแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ชุมชนให้ความสำคัญครับนะฮะ
แล้วก็มีแล้วเป็นห่วงในเรื่องของการที่เวลาสัตว์ป่าข้ามแต่ข้ามมาแล้วมันรถชนแล้วก็เป็นข่าวเรื่อยๆนะครับก็ท่านมองว่าเหมือนกระทรวงเองไม่ได้มาทำอะไรนะครับแล้วก็หมายมาตามความคิดเห็นแล้วก็รับข้อเสนอแนะก็มีที่จะนำไปให้ท่านไปประสานงานต่อเรื่อยๆที่ไปสั่งการต่อตอนนี้ประชุมสารครับการประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปยังไงบ้างการอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองบริเวณวัดถ้ำเขาพลูหรือว่าเขาพลูนะครับจะต้องมีคณะทํางานหรือมีเจ้าภาพรับผิดชอบขึ้นมาเพื่อดําเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ชัดเจนบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและสมดุลต่อไปได้ก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการซึ่งจะต้องสุดท้ายแล้วเจ้าภาพที่รับชอบขั้นสุดท้ายคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562พื้นที่ใดที่มีความเหมาะสมที่จะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศจะกำหนดพื้นที่นั้นให้เป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องให้อธิบดีนะครับประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโดยออกเป็นหนังสือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก็จะต้องมีองค์กรหรือคณะทำงานที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อนำเสนออธิบดีให้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็ได้หรือพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าก็ได้เมื่อประกาศแล้วก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่านะครับจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาคุ้มครองดูแลรักษาสัตว์ป่าในบริเวณเขาพลูของตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับมีข่าวทางกรมทางอธิบดีให้ความสนใจเกี่ยวกับข้ามเล่นที่ประตูด้วยใช่ไหมก็เป็นหน้าที่โดยกรองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็เป็นหน้าที่โดยกรองนะครับที่อธิบดีในฐานะผู้บริหารกรมก็จะต้องพิจารณาคือจะต้องควบคุมดูแลแล้วก็รักษาพื้นที่รวมทั้งควบคุมดูแลชีวิตสัตว์ป่าตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งหากมีคณะทำงานจากท้องถิ่นจากหมู่บ้านแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตรงนี้ก็ท่านก็ไม่ขัดอยู่แล้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองดูแลชีวิตสัตว์ป่าซึ่งถ้าไม่คุ้มครองดูแลก็จะทำให้ชีวิตสัตว์ป่าในบริเวณเขาพลูนี้ไม่ปลอดภัยอาจจะถูกรถชนบ้างถูกล่าบ้างหรือว่าถูกทำร้ายด้วยประการใดๆก็ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมดูแลครับก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะต้องจัดเจ้าหน้าที่หรือประกาศเป็นเขตห้ามล่าพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าจะได้มีเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบดูแลชัดเจนนะครับเพื่อการคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าครับคือสรุปข้อประชุมในวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งในที่ประชุมวันนี้ให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเช่นมีประธานอาจจะเป็นนายอำเภอหรือนายกอบตนายกเทศบาลมีรองประธานมีเลขานุการแล้วก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินโครงการในการที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นข้างแว่นถิ่นใต้หรือว่าสัตว์ป่าสงวนไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงผาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งคณะทำงานก็จะต้องดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารด้านงานวิชาการแล้วก็ในการประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการให้ประกาศกำหนดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือว่าพื้นที่จัดพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่าให้ได้ครับซึ่งก็จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องครับ